ดอกขนาดนี้ก็ประมาณ60ตังค์นะครับแต่มันยังออกไม่เต็มที่นะครับดอกเล็กนี่ครับประมาณนั้นนี่ดอกใหญ่ขนาดนี้นะครับดอกละบาทนี่นะครับประมาณขนาดนี้เล็กๆหน่อยก็ประมาณ80ตังค์ครับถ้าดอกเล็กแบบนี้เลยก็60ปลูกดาวเรืองมากี่ปีแล้วคะ2ปีครับปีนี้ปีที่2ครับอ๋อ2ปีแล้วเราไปส่งที่ไหนคะส่งที่ตลาดสังขานี่แหละครับเป็นยังไงเรื่องราคาเราต้องแยกไหมดอกเล็กดอกใหญ่แยกครับดอกเล็กดอกละ60ตังค์ครับประมาณไหนคะอ๋อประมาณดอกนี้60ตังค์ดอกใหญ่แล้วคะดอกใหญ่เนี่ยครับอ๋อดอกใหญ่นี่เท่าไหร่คะขนาดนี้ประมาณบาทหนึ่งหรือว่า80ตังค์ครับอ๋อ1บาทหรือว่า80สตางค์เนาะในแต่ละครั้งเนี่ยเราได้ยังไงคะในแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ได้ประมาณ800กว่าบาท800ถึง 1,000 กว่าบาทนะครับค่ะในเดือนนึงเนี่ยเราตัดกี่ครั้งคะตัดประมาณ3ครั้งครับตัดประมาณ3ครั้งเดือนนึงนะครับไม่ถึง4ครั้งเหรอคะไม่ครับอันนี้เราปลูกเยอะมั้ยปลูกแค่นี้เหรอประมาณ3,000 กว่าต้นครับ 3,000 กว่าต้นใช่มั้ยคะ 3,000 กว่าต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิด 3,000 กว่าต้นเราจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะในแต่ละครั้งถึง 10,000 มั้ยคะถ้าหมดชุดเลยนะครับค่ะถ้าหมดได้ราวๆนั่นแหละครับ10,000กว่าบาทอ๋อ 10,000 กว่าบาทแล้วปีนึงเนี่ยเราทําได้กี่ครั้งคะทําได้ตลอดปีนะครับทําได้ตลอดปีครับก็ทําไปเรื่อยๆทําได้หน้าร้อนหน้าหนาวทําได้หมดครับแถวนู้นเขาไม่ได้ปลูก